เรียบร้อยแล้วนะคะ1คืนสำหรับโรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินที่สนามบินฟรังเฟิร์ตไปค่ะเราไปต่อกันนะคะหลังจากที่พวกเราเช็คเอาท์จากโรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะคะก็เดินไปขึ้นรถชัตเทิลบัสจากเทอร์มินอลหรืออาคารผู้โดยสารที่1ไปยังอาคารผู้โดยสารที่2ค่ะตอนนี้พวกเราลงจากรถชัตเทิลบัสมาแล้วนะคะที่หน้าอาคารผู้โดยสารที่2หรือเทอร์มินอลที่2เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวอาคารเลยค่ะเดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารที่2นะคะดีนะคะเดี๋ยวเราดูที่บอร์ดนะคะว่าพวกเราจะต้องไปดรอปกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่ซึ่งวันนี้พวกเราจะบินจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตไปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นะคะโดยสายการบิน KLM ค่ะการบินระยะทางสั้นๆนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะดูที่บอร์ดนะคะคือ เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วแต่ไปดรอปกระเป๋าเฉยๆนะคะดูค่ะว่าเขาอยู่ที่เคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่นะคะเราจะไปดรอปกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน KLM นะคะอยู่ระหว่างเคาน์เตอร์ที่801ถึง804นะคะไปดูกันค่ะว่าเราจะดรอปกระเป๋าได้เลยไหมหรือเราต้องยื่นพาสปอร์ตเช็คอินอะไรอีกครั้งหนึ่งไปดูกันค่ะนี่นะคะตรงนี้ค่ะตอนนี้เราเข้าคิวเข้าแถวรอเช็คอินนะคะเคาน์เตอร์เปิดแล้วแล้วก็จะมีว่า baggage drop off นะคะเดินทางคราวนี้น้ำหนักกระเป๋าจิ๊บจิ๊บค่ะนี่อันกระเป๋าใบเดียวนะคะ 16.4 กิโลบินจากแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีไปที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะตอนนี้พวกเราเช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจะเดินไปที่เกตค่ะเกตที่พวกเราจะเดินไปตอนนี้ก็คือ D21 ค่ะมีป้ายบอกนะคะไปกันค่ะเข้าไปตรงนี้นะคะไปพาสปอร์ตคอนโทรลก่อนเอ็กซเรย์กระเป๋าเอ็กซเรย์ตัวเราด้วยนะคะไปค่ะผ่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าผ่านเอ็กซเรย์ผ่านเครื่องตรวจเช็คออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่เกตของพวกเราโน่นเกต D21 ค่ะไปค่ะเราจะไปเกต D21 นะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหน้าเรานี่นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทางขึ้นเครื่องที่ D21 แล้วนะคะนี่ค่ะด้านหน้าเราเที่ยว D21นี่คือภายในอาคารนะคะที่พวกเราเดินเข้ามาแล้วที่จะไปทางประตูขึ้นเครื่องหรือว่าคนที่มาถึงแล้วก็จะไปรับกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะก็เดินสวนทางกันอยู่นี่แหละค่ะนี่เห็นไหมคะคนที่มาถึงแล้วเขาก็เดินออกตรงนี้นี่ค่ะถ้าใครจะไปที่เกตหรือไปที่ทางขึ้นเครื่องนะคะในอาคารเนี่ยในโถงนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางขึ้นเครื่อง B นะคะแล้วก็นับตั้งแต่21มาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะพวกเราไปขึ้นเครื่องที่เกต D21 กันนะคะนี่คือเครื่องบินลำที่เราจะบินจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีไปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ค่ะหรือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะThis one ได้ที่นั่ง 16D นะคะนี่ค่ะที่นั่งของพวกเรานะคะเครื่องพร้อมที่จะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้จะต้องพูดคำว่าบายบายสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะแล้วก็จะบินลัดฟ้าไปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะคือของว่างนะคะที่เสริมในเครื่องบินระหว่างที่เราบินจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรม
ที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยสายการบิน KLM ค่ะใช้เวลาบินแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะมีน้ำเปล่านี่ค่ะขวดเล็กขวดหนึ่งและมีขนมนะคะ1ชิ้นนะคะให้เลือกดื่มได้ชาหรือกาแฟนี่ค่ะก็เราก็เลือกดื่มชาร้อนสังเกตนะคะว่าชั้นธรรมดาหรือ Economy Class ดูเหมือนอุปกรณ์การรับประทานอาหารหรือใช้ดื่มเครื่องดื่มต่างๆอันเนี้ยเห็นไหมคะเป็นแก้วกระดาษถ้วยกระดาษนะคะถ้าเป็นชั้น Business หรือชั้นธุรกิจที่อุปกรณ์ใส่เครื่องดื่มนี่นะคะถ้าเป็นชากาแฟก็จะเป็นถ้วยชากาแฟเซรามิกถ้าเป็นประเภทน้ำดื่มเนี่ยเขาก็จะเป็นแก้วจริงๆแก้วใสๆมาให้นะคะวันนี้เราบินชั้นธรรมดาหรือ Economy Class นะคะ